บจูเนียร์ปี7แก้วอย่างไทยไปกับโลกกลับเข้าสู่รายการกบนกกลาเทปพิเศษนะคะวันหยุดวันปิยะมหาราชค่ะเรายังคงอยู่กับโครงการกบจูเนียร์ปี7ก้าวอย่างไทยไปกับโลกนะคะโครงการที่ให้เด็กและเยาวชนได้ผลิตสารคดีกันเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปพร้อมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปค่ะใช่ครับจากช่วงที่แล้วนะครับได้เห็นการทำหน้าที่อย่างจริงจังของคณะกรรมการในการเลือกเฟ้นน้องเข้าสู่รอบ24ทีมสุดท้ายมาแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเมื่อน้องทราบผลแล้วก็จะต้องเดินทางมาที่กรุงเทพนะครับพร้อมๆกับคุณครูอาจารย์ผู้ควบคุมทีมนะครับเพื่อมาทำการเวิร์กช็อปการผลิตสารคดีนะครับเรียกว่าเข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7นะครับซึ่งน้องจะได้เรียนรู้เรื่องราวของอะไรจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมเลยครับตอนนี้นะคะน้องๆทั้ง24ทีมค่ะก็ทยอยเดินทางเข้ามาถึงที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะสำหรับค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7ค่ะโหมาหลายโรงเรียนมากเลยนะคะและตอนนี้นะคะน้องๆกบจูเนียร์ที่ผ่านเข้ารอบ24ทีมสุดท้ายก็เดินทางมาถึงที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าทีมตัวเองนั้นผ่านเข้ารอบมานี้ก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปฟังกันค่ะตื่นเต้นมากคิดว่าเราแบบจะได้เจอกับอะไรในค่ายบ้างอะคะโอ้ต้องได้เจอกับความรู้มากมายแน่นอนค่ะที่ได้มากับพี่ๆทีมกบนกกาลาที่แบบเราอยากเจอมากๆรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยที่ได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยค่ะเมื่อมาถึงที่ค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7นะคะก็ต้องเข้าร่วมพิธีเปิดค่ายโดยมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนน้องๆกบจูเนียร์มาตลอด7ปีเต็มอย่างกลุ่มปตท.ที่ได้มามอบทุนผลิตสารคดีจำนวน 5,000 บาทให้กับน้องๆทุกทีมเพื่อเป็นทุนในการผลิตสารคดีเบื้องต้นและก็กล่าวต้อนรับให้โอวาทกับน้องๆกบจูเนียร์กันอีกด้วยละค่ะก็อยากให้พวกเราใช้เวลา3วันเนี้ยมีโอกาสได้พบกรรมการมีโอกาสได้พูดคุยกันเองแลกเปลี่ยนความเห็นกันเองระหว่างกลุ่มต่างๆเราอาจจะได้เห็นมุมมองนะฮะน้องๆที่มาจากทางเหนือทางใต้มันมีบริบทในสังคมที่ต่างกันมีโรงเรียนที่ต่างกันเงี้ยช่วงเนี้ยใช้เวลาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเราก็เป็นเพื่อนกันด้วยกันทั้งหมด200กว่าคนเนี้ยก็หวังว่าจะใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะฮะเพื่อรับกับประสบการณ์มืออาชีพจริงๆที่เราจะได้รับจากวิทยากรหรือจากคนอื่นซึ่งน้องกบจูเนียร์จากหลายๆทีมก็ได้ขึ้นเวทีมากล่าวขอบคุณที่ได้รับโอกาสครั้งนี้เรียกได้ว่างานนี้สร้างความประทับใจกับการเริ่มต้นโครงการกันเลยทีเดียวค่ะความรู้ทั้งหมดได้จากทั้งการทำงานรวมถึงการที่ได้มาค่ายในวันนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันนำมาใช้ทั้งชีวิตเราและเราสามารถนำไปต่อยอดบอกต่อให้กับรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆในโรงเรียนของเราได้อีกด้วยครับซึ่งมันทำให้ความเป็นเด็กวัยรุ่นคนๆนึงที่จากปกติแล้วไม่เคยจับงานอะไรมาทำจริงจังอย่างนี้มันทำให้เราได้โตขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะหนูคิดว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่เราจะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องมุกหน่อยครับโอ้โหและเมื่อพิธีเปิดค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7เสร็จสิ้นแล้วนะคะกิจกรรมภายในค่ายก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทั้งการพาน้องๆไปเยี่ยมชมสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่น้องๆได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและการได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆที่จะนำไปเป็นประสบการณ์ในการทำงานค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ Creative University และตอนนี้อยู่กับป่าทองปัดทองชายไทยจากโรงเรียนอังคมวิทยาคมค่ะและภาพที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะเป็นการผลิตรายปลายภายใต้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า VR Camp 2 Virtual Studio ค่ะการมาเยี่ยมชมเบื้องหลังการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์นี้นะคะได้เห็นการทำงานของคนในสื่อน้องๆ นี่ไม่ได้มาดูเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ยังได้ลงปฏิบัติทำจริงด้วยนี่น้องฝนนะครับน้องฝนเมื่อกี้ได้ดูเขาเรียกว่าเป็นสตูดิโอต่างๆแล้วก็ดูหลายๆฝ่ายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกอันดับแรกก็รู้สึกภูมิใจครับเพราะเป็นปีแรกที่หนูมาดูแล้วทีนี้ก็เพิ่งได้เห็นสตูดิโอของจริงก็เลยรู้สึกตื่นตันดีใจมากเลยค่ะก็เคยเห็นแต่ในทีวีอะค่ะพอมาดูของจริงก็รู้สึกว่ามันเยี่ยมมากเลยครับตอนแรกเราก็คิดว่าโปรดักชันของเราเดี๋ยวซื้ออันนู้นอันนี้ก็พอแต่พอมาเห็นของอย่างนี้แล้วแบบโอ้โหมันก้าวไปอีกขั้นนึง
และเมื่อได้สนุกกันแบบลงมือปฏิบัติกันในสตูกันไปแล้วนะคะคราวนี้เข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการดูผลงานของทุกๆทีมพร้อมกันค่ะและตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาที่น้องๆทุกคนรอคอยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหล่าคณะกรรมการของเราค่ะจะมาดูผลงานของน้องๆทั้ง24ทีมแล้วก็คอมเมนต์แบบทีมต่อทีมเลยนะคะเรียกได้ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยใจจดใจจ่อด้วยความลุ้นระทึกเลยแหละค่ะเพราะว่ากรรมการของเรานะคะก็คอมเมนต์แบบว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแหละค่ะไอ้สิ่งเหล่านี้แหละลำดับคำพูดการจำกัดความเนี่ยมันเริ่มมีส่วนสำคัญของเรื่องของคุณแล้วมันอยู่ตรงนี้จริงๆเลยนะเขาเรียกว่าคอนเทนต์เลยอะว่าคุณจะจัดการมันยังไงถ่ายเพิ่มไหมถ่ายซ่อมไหมถ้าต้องไปซ่อมพี่คนเดิมไม่ต้องถ่ายเองเลยเล่าวีโอเองเลยอะไรเองเลยหาภาพอินเสิร์ตเองเลยแล้วผมว่าคุณจะกลมกล่อมและลำดับเรื่องได้สนุกแล้วผมจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยออกตะโกมันแบบมันคือรหัสลับจักรวาลจริงเว้ยทำให้แบบโลกของเราโกอินเตอร์แล้วผมจะเชียร์คุณมากๆต้นข้าวสวยนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือข้าวที่มันน่ากินภาพรวงข้าวที่มันออกรวงแล้วรวงมันสวยๆมากๆมีไหมใช่ไหมคะมันไม่มีมันไม่เห็นไงและไอ้ข้าวรวงข้าวสวยๆที่เป็นข้าวเต็มรวงที่มันโค้งลงมานะคะและไอ้ข้าวรวงเนี้ยที่มันจะไปเป็นข้าวสารและเป็นข้าวสวยเนี่ยมันมีไหมมันยังไม่เห็นนะคะดูแล้วมันแบบไม่มีความสนุกอะมันขาดความสนุกไปหน่อยหรือว่าขาดความน่าสนใจอะไรเงี้ยคุณกล้าหาญแต่คุณยังกล้าหาญไม่พอคุณยังเป็นบอยเป็นเด็กชายที่อยากเป็นผู้ใหญ่ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่จริงๆนึกออกปะหาทางที่ทำให้งานของคุณเป็นผู้ใหญ่จริงๆให้ได้ผมว่าพวกคุณจะมีประโยชน์ต่อวงการสื่อไทยเยอะมากๆแต่ตอนนี้คุณยังไร้ประโยชน์อยู่เพราะอคติในหัวพวกคุณที่คุณต้องการทำเพื่อตัวคุณเองแต่ไม่ได้ทำเพื่อสังคมโดยคณะกรรมการนะคะก็วิเคราะห์ผลงานแสดงความคิดเห็นกันแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้น้องๆนำข้อดีข้อเสียที่ทีมตนมีนะคะไปปรับปรุงให้ตรงจุดค่ะหลังจากนี้เราคิดว่าเราจะต้องกลับไปปรึกษาประชุมกันแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเนี่ยมันเยอะไหมคะก็เยอะอยู่นะครับสำหรับที่พูดมาวันนี้เนาะคิดว่าเราต้องไปปรับปรุงในส่วนไหนบ้างเรื่องภาพครับผมเพราะว่าภาพแต่ช็อตมันยังมีน้อยยังมีไม่ชัดแต่ภาพแคปเข้าไปตรงหน้าพิธีกรเนี่ยมันยังมีน้อยยังมีหลุดโฟกัสอยู่บ้างครับผมเพราะว่ามันก็มีปัญหาเรื่องการถ่ายทำนิดนึงครับเรื่องเวลาครับแล้วก็เอ้ยสถานที่ต่างๆด้วยครับผมค่ะพอฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการแล้วเรารู้สึกไงบ้างก็น่าจะเอาคำแนะนำของคณะกรรมการไปปรับปรุงค่ะเพราะว่าก็โดนตีมาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วเรารู้สึกเฟลรู้สึกแบบโอ๊ยถอดใจหรืออะไรอย่างนี้ไหมเฟลค่ะแต่ก็ยังไม่ถอดใจค่ะเมื่อได้เห็นผลงานกันจนครบถ้วนแล้วนะคะช่วงหน้าจะกลับมาดูกันต่อนะคะว่าการที่จะต้องบอกให้น้องๆลงไปแก้ไขในแต่ละส่วนนั้นจะมีบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไรห้ามพลาดค่ะ